ครับไปปิดท้ายคืนนี้กันที่คู่เอกดีกว่าคู่นี้ก็คาใจกันคู่นี้ก็เคยเจอกันมาแล้วเจอกันมาถึง2ครั้งนะครับไปดูครับชูเจริญดาบรันสารคามวันนี้พบกับคู่ปรับเก่าอย่างเพชรมรกตวสังประภัยครับกับคู่นี้ก็มวยเวทใหญ่ที่สุดในรายการของวันนี้เลยนะครับ141ปอนด์เท่ากันคู่มวยต่างศึกต่างสายนะครับทางด้านชูเจริญนี่ก็ชกอยู่ในสายของเกียรติเพชรนะครับกลุ่มบ้านพลเมืองดีส่วนเพชรมรกตก็อยู่ในสายของเพชรยินดีมาเจอกันในศึก PK แสนชัยครับวันนี้ทีมงานเพชรยินดีขนกันมาเยอะเลยครับนำทีมโดยดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับเสียนาววิรัตวชิระรัตนวงศ์นะครับคุณมิตรนครสุเมธซื่อสัตย์ตะวงกฎแล้วก็เสียโบ๊ทครับณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์พูดถึงทีมงานเพชรยินดีแล้วพรุ่งนี้นะครับศึกยอดมวยไทยไฮลักรีโวสัญจรครับก็ไปมอบความสุขให้กับพี่น้องภาคใต้นะครับที่สุราษฎร์ธานีไปเจอกันได้นะครับพรุ่งนี้ดูฟรีเลยครับไปรับชมที่สนามกีฬากลางนะครับสุราษฎร์ธานีก็บ่าย2เป็นต้นไปครับติดตามกันได้ครับดูฟรีครับคู่นี้ก็เป็นลูกหลานจากภาคอีสานเหมือนกันครับชูเจริญก็จากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามส่วนเพชรมรกตครับจากพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีมาดูครับอุบลแพ้ไปแล้ว1นะครับเจ้ารณชัยมาดูครับอุบลคนนี้ครับเด็กพิบูลเป็นนักมวยที่รูปร่างสวยงามด้วยกันนะครับชูเจริญนี่ก็ไม่ค่อยจะเตี้ยกว่าใครเท่าไหร่ครับเพชรมรกตนี่ไม่น่าจะเคยเตี้ยกว่าใครครับสูงพอๆกันเป็นมวยเข่าด้วยครับอยู่ที่จังหวะการจับเอาละครับสอดแขนเข้าไปข้างในครับเพชรมรกตเป็นมวยสไตล์เดียวกันเลยครับเข่าชนเข่าเอาสับศอกมีศอกเสริมครับเพชรมรกตชูเจริญพยายามจะต่อยหมัดครับกรรมการบุญพาปรากฏผลเป็นผู้ห้ามบนเวทีนี่ครับขวางครับขวางและเสียบครับเพชรมรกตก็เกาะแล้วก็เสียบคืนเหมือนกันเนี่ยวัดกันที่เข่าครับกองเชียร์ของเพชรมรกตนี่ขนกันมาเยอะนะครับทีมงานเพชรยินดีครับก็มาจากจรัญสนิทวง34ครับเลดเปิดใครต่อรองครับคู่นี้โอ้แข้งซ้ายชูเจริญเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินครับเนี่ยพยายามจะต่อยหมัดแต่ว่ายังคว้าลมอยู่ครับตอนนี้ชูเจริญก็เป็นลูกศิษย์รักเลยครับของร้อยตำรวจโทนิรันยศพลประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานนะครับหมวดรันสารคามตามกันต่อครับยกที่4คู่เอกนำรายการนะครับศึก PK แสนชัยชูเจริญนี่แดงครับนักชกรูปหล่อจากมหาสารคามส่วนน้ำเงินนี่เพชรมรกตเอาละครับเอาละครับวงในจับได้แล้วขึ้นคอได้แล้วครับชูเจริญเอาละขึ้นได้อยู่ที่ว่าจะตีได้ไม่ได้เท่านั้นครับจับอย่างเดียวไม่มีคะแนนนะครับต้องตีด้วยยังมีโต้อยู่ครับเพชรมรกต3ยกเพชรมรกตได้เปรียบ5ต่อ2นี่ครับเดินต่อครับชูเจริญเตะขวานำเข้าไปเอาครับแข้งขวายังติดบังเจ้าเพชรมรกตเนี่ยชกในเกมตั้งรับครับวันนี้โอ้เมื่อก่อนมีแต่เกียร์เดินหน้านะครับเพชรมรกตประเภทที่หัวนำไปก่อนเลยครับแต่ว่าหลังๆก็พัฒนาขึ้นมาเป็นมวยตั้งรับจังหวะ2ก็ได้เรือเวทีมวยไทย5ยกไปนานเหมือนกันสำหรับเพชรมรกตเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะเจอกับชูเจริญวันนี้มีรายการขึ้นกับมานะศักดิ์นะครับแต่ว่ามานะศักดิ์นี่ก็ไม่พร้อมถอนกระทันหันไปครับทำให้เพชรมรกตนี่เป็นไม้เลยครับเอาโดนหมัดนี่ฮะแม่ไปเปิดหน้าเปิดตาเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเจ้าชูเจริญนี่มีเวลานี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาต่อยครับลุ้นที่หมัดหมดยกที่4มั่นใจครับวันนี้เพชรมรกตปอสังประภัยคือชูเจริญเดินต่อยก็จริงนะ RKO แม้แต่ว่ายังคำเป้าไม่เจอครับหมด4ยกเพชรมรกตได้เปรียบ60ช่วงตัวยกสุดท้ายครับมาดูว่าหมัดของชูเจริญจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าอ้าวนี่ครับรัวหมัดมาโดนครับโดนแล้วโดนแล้วหัวใจสอบผ่านครับดูครับดูท่าตลหดของเพชรมรกตบ้างครับชูเจริญนี่แกเหวี่ยงแต่ละทีกาจะเอาให้อยู่เหมือนกันครับถ้าโดนเต็มๆนี่ก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันเพราะว่า
กำปั้นเขาบอกว่าไม่มีรูโดนไม่โดนโดนไม่โดนครับเพชรมรกตนี่ครับจะประมาทไม่ได้ครับชูเจริญยังมีความพยายามอยู่ครับเนี่ยหลังพิงเชือกโอ้โหแต่ดูมีลูกถีบถีบทำลายจังหวะชูเจริญก็ทำให้ชูเจริญเนี่ยต่อยไม่ถนัดครับเอาหูยทุบแล้วตอนนี้นี่ตั้งใจเปิดรับแล้วก็แลกเลยครับแทงมาสวนด้วยหมัดอ่ะต้องยืมหมัดของศรีสะเกษกับพลังพลมาใช้หน่อยครับทางด้านชูเจริญศรีสะเกษอาทิตย์นี้นี่ก็เจอกับโรมันกอนซาเลสครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนพลังพลนี่13กันยาครับไปชิงแชมป์โลก108ปอนด์ขององค์กรมวยโลกนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเจอกับโคเซกิทานากะก็ติดตามกันได้นะครับในเรื่องของมวยสากลบ้านเราจะมีแชมป์โลกเพิ่มหรือไม่นะครับศรีสะเกษที่ไปป้องกันส่วนพลังพลที่ไปชิงแชมป์มั่นใจผลงานครับทางด้านเพชรมรกตชูเจริญก็ทำอย่างเต็มที่แล้วครับแต่ว่าอาจจะไม่เข้าเป้าเท่าที่ควรครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้มี3รายการให้แฟนมวยได้ลุ้นกันนะครับที่ราชดำเนินที่ศึกใหญ่ศึกวันทรงชัยส่วนที่โคราชก็เหมือนเดิมครับศึกมวยสยาม4ภาคแล้วก็ที่สุราษฎร์ครับศึกยอดมวยไทยไฮลักรีโวสัญจรที่สนามกีฬากลางนะครับสุราษฎร์พรุ่งนี้ก็บ่าย2 3รายการเลยครับเลือกดูเลยครับเกมจบแล้วครับคู่นี้มาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนี่เป็นภาคที่3ของทั้งคู่กรรมการบุญพาปรากฏผลนะครับรวมใบคะแนนและชูไปที่มุมน้ำเงินครับเพชรมรกตวสังประภัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนชูเจริญดาบรันสารคามครับครับหายไปหลายเดือนแต่ว่าผลงานก็ถือว่ายังโชว์ได้สวยสดงดงามครับสำหรับเพชรมรกตนี่แหละครับย้ำแขนอีกครั้งนะครับโอ้โหทีมงานเพชรยินดีวันนี้ขนกันมาเยอะจริงๆนี่คุณฮอตคุณฮอตข้างๆนี่แฟนเขานะครับเพชรมรกตข้างๆนะครับแฟนครับแฟนฮอตหรือแฟนเพชรมรกตแฟนเพชรมรกตต้องบอกให้ถูกนะ